กว่าจะก้าวมาเป็นศิลปินว่ายากแล้วนะคะการรักษามาตรฐานคงจะยากยิ่งกว่าค่ะอย่างวันนี้พาไปรู้จักกับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะคะวงพิกซี่วงนี้เนี่ยเขาต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนักค่ะกับบททดสอบที่ตามมานะคะโดยเฉพาะการนำโมเดลแบบศิลปินเคป๊อปมาใช้ในการทดสอบความสามารถอย่างการโชว์เคสไปติดตามเรื่องนี้ในหลังม่านค่ะจงหยุดอยู่ตรงนั้นเจ้าตรงในคิดของฉันส่งรักเธอให้ฉันมาอย่าให้ต้องเสียเวลาอยากให้พวกเราเก่งเก่งแล้วก็เก่งกว่านี้อีกแล้วก็เป้าหมายอีกอย่างก็แบบทำเพลงให้ทุกคนที่รออยู่ได้ฟังเป้าหมายของพวกเราเป็นการขับเคลื่อนวงการทีป๊อปให้มันเติบโตไปแล้วก็มีสีสันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยไม่มั่นใจและไม่ฝึกฝนมาหนักจริงคงทั้งร้องสดและล็อกท่าเต้นเพลงฮิตหลัก10ล้านวิวมูเตลูออกมาไม่ได้เป๊ะขนาดนี้หากเพราะความตั้งใจและการตั้งเป้าหมายไว้ชัดว่าอยากเป็นศิลปินที่มีคุณภาพทำให้สามสาววงพิกซี่ทั้งมาเบลสุชาดาพิมมาพิมมาดาและอิงโกอินปาลีฝึกซ้อมกันอย่างหนักตั้งแต่ยังไม่ได้เดบิวต์โดยหนึ่งในวิธีฝึกที่เข้มงวดไม่แพ้ศิลปินเคป๊อปคือการโชว์เคสประจำสัปดาห์ที่สาวๆจะต้องโชว์ความสามารถทั้งร้องแร็ปเต้นและแอคติ้งในรูปแบบเดียวและกลุ่มเพื่อให้ค่ายต้นสังกัดประเมินความสามารถซึ่งแม้จะหนักจนเคยท้อมาบ้างหากผลสำเร็จจากเพลงฮิตที่ทำให้พิกซี่มีชื่อเป็นหนึ่งในศิลปินหน้าใหม่มาแรงก็ทำให้สาวๆเรียนรู้ว่าความพยายามไม่เคยสูญเปล่าหากแต่ยิ่งทำให้พวกเธอแข็งแกร่งจนมายืนในจุดนี้ได้ไม่ใช่แค่โจทย์เดียวคือโจทย์เพลงเดียวด้วยแล้วก็จะมีโจทย์กรุ๊ปด้วยแล้วแยกเดียวมันไม่ใช่ภาษาไทยอะค่ะทุกคนบางทีแบบได้เป็นโจทย์ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะสากลจะแบบเยอะมากๆค่ะการที่เราได้มาขึ้นสเตจอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบมานั่งตกตะกอนกันว่าเฮ้ยการที่เรามีโชว์เคสมันช่วยมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเอนเตอร์เทนคนไม่ว่าการเพอร์ฟอร์มใช่การเพอร์ฟอร์มความมั่นใจใช่สายตาไอคอนแทคอะไรเงี้ยจริงๆพอยุคนี้เหมือนมันเก่งด้านเดียวแล้วมันไม่พอแล้วอะทุกคนมันเลยแบบต้องหาทางพัฒนาศักยภาพตัวเองให้รอบด้านมากที่สุดอยากมีเธอเป็นคุณแฟนนานๆไม่ให้ไปไหนฝึกฝนกันมาหนักก็จริงนะคะแต่เพราะมันเจอโควิดในช่วงที่เดบิวต์พอดีเลยทำให้เราสาววงพิกซี่เนี่ยไม่ค่อยจะได้มองฝึกฝนแบบนี้สักเท่าไหร่พอมีโอกาสก็เลยจัดเต็มทั้งเพลงช้าเพลงเร็วแบบนี้ละค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าพวกเธอพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรันวงการช้าค่ะอีกบททดสอบใหญ่ที่พิกซี่ต้องเจอคือการเดบิวต์ในช่วงที่มีโควิด-19 ทำให้อดเดินสายและแทบไม่มีคอนเสิร์ตสาวๆเลยใช้กลยุทธ์ปลุกโซเชียลทั้งการทำคอนเทนต์และชาเลนจ์ให้แฟนคลับมีส่วนร่วมเพื่อให้วงยังอยู่ในกระแสเราตั้งใจที่จะแบบปล่อยผลงานมาทั้งทีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปเดินสายเราอยากไปเจอคนเยอะๆแต่ว่าด้วยความที่แบบมันมีมาตรการหลายๆอย่างที่ตอนนั้นเราไม่สามารถควบคุมได้ค่ะมันก็เลยทำให้พวกเรารู้สึกแบบท้อใจไปอยู่ช่วงนึงเหมือนกันแล้วก็มีการคุยกับแฟนคลับผ่านทางโซเชียลไลฟ์บ่อยขึ้นหรือว่าไม่เห็นบ่อยๆใช่ค่ะไม่หายหน้าหายตาไปจากฟีดการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมันก็คือแค่แบบเราชอบในการร้องเพลงแล้วก็มีที่เราชอบแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รับชมกับสิ่งที่พวกเราได้รักก็เท่านั้นเองแต่เราก็ยังไม่ลืมความเป็นตัวเองดีแม้เพิ่งก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปินได้เพียงปีเดียวหากเพราะมีการวางแผนและมีทีมเวิร์คที่ดีทำให้สมาชิกทั้ง3ของพิกซี่เชื่อมั่นว่าพวกเธอจะยังเดินต่อได้อีกยาวไกลภายใต้แรงผลักดันจากแฟนคลับที่พร้อมซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้สมาชิกทุกคนไม่หยุดพัฒนาตัวเองและกล้าที่จะท้าทายขีดจำกัดของวงอยากทำฝันเกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าของวงการทีป๊อปให้เป็นจริงวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBSรายงาน ขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ